ค่ะท่านไม่กล้าเถอะของกินยังมีจุดแน่นอยู่เลยหนูว่ามันเพราะว่าปอดมันไม่ดีแล้วเกี่ยวอะไรกับปอดกระจุกคนละเรื่องนะก็ระบบหายใจค่ะแน่ใจไหมค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าระบบหายใจติดขัดไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ติดอยู่บ้านติดอยู่บ้านติดจุกหายใจยาวนี่นะมันจุกอยู่นะคือมันไม่ติดเอาเดี๋ยวนี้กำลังพูดเดี๋ยวนี้มีไหมนิดหน่อยค่ะโอเคนิดหน่อยนะค่ะโปรดสังเกตโปรดสังเกตมันต้องแก้กันเดี๋ยวนี้นะค่ะมันปัจจุบันอย่างเดียวที่นี่โอเคนะก่อนนั้นก็แปลว่าเป็นข้อมูลนะยังหลงเหลืออยู่เรื่องต้องแก้ปัญหาในปัจจุบันเมื่อปัญหาจากปัจจุบันมันหมดไปที่ว่านั้นอนาคตมันก็ไม่มีก็แปลว่าอะไรจ๊ะหายค่ะก็จบข่าวโอ้ยไม่ต้องคิดเลยเที่ยงนี้เอาให้หายอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้รู้ใช่ไหมครับผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าหายหรือไม่ค่ะเป็นปรัชญาของการแพทย์ที่เป็นทางออกของมนุษย์เพราะมันไปไหนก็เจอทางตันหมดอ่ะค่ะไปฝั่งตะวันตกก็ตันไปฝั่งตะวันออกแผ่นจีนก็ตันนะมามันก็แปลว่ามันต้องมีทางออกที่สยามแห่งนี้แล้ววะใช่ป่ะแค่แผ่นตะวันออกไงจีนตันตะวันตกก็ตันแล้วได้ไม่เป็นเลยมันก็ต้องการแพทย์ทางออกเห็นไหมด้วยสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจและหนึ่งปากใช่ป่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยตอบก็ไม่ใช่มันลั่นหมดอึ๊บหายใจเองนี่ต้องการปอดเสริมเหล็กเสริมอะไรก็เดี๋ยวรู้เองคืออะไรโทษครับถามว่ามีไหมเนี่ยสามเอาเลยเปลี่ยนปอดใหม่บริหารปอดนี่ก็บอกหน่อยนี่เหรออีกนิดนี่เท่านี้หมดแน่นอนหมดแน่ครับคอหอยให้รวยถึงร้านนึงคอหอยบ่อยไหมไม่มีเหลืองานนี้ไม่มีเหลือโทษครับปึ๊บปึ๊บไหวไหมครับซ้ายไหวไหมครับขวาโปรดสังเกตแบบไปแล้วโยมห้ามกลั้นหายใจนะไหวไหมครับไปแล้วพูดเองบอกว่าไหวไหวค่ะโล่งค่ะแอนไม้แปลว่าได้รับการปลดนะอุปมาเปลี่ยนปอดใหม่ถ้าเป็นปลาถูกเบ็ดมันถูน้ำมันดิ้นนะปลามันจะเอาตัวรอดไปพอเวลามันดิ้นมันคงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเยอะเนาะค่ะนอกจากเบ็ดเกี่ยวปากแล้วเนาะปลาเหมือนกับปลาตัวที่ว่านั้นถูกเบ็ดเอาออกจากไปมันปลดปล่อยรูปแบบนั้นที่ได้ออกใช่ไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าปลดปล่อยจุดที่มัน
ข้มข้นหรือว่าตกผลึกได้รับการปลดแป้งตามความรู้สึกที่ว่านั้นถ้าเป็นผึ้งมันจะมีหัวหน้าผึ้งเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าผึ้งพญาผึ้งอ่ะเออนางพญานางพญาแปลว่าจับนางพญามาขับบี้แล้วปลดแล้วปลดล็อกลูกมันก็แตกแค่นี้ผมพยายามเห็นภาพในให้ได้แล้วก็ปลดตัวล็อกทุกอย่างร่างกายจะโฟลว์เลย ถามว่าเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับหรือแน่ใจค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะโอ้อยากจะให้เล่าเรื่องเบื้องหลังจากวันนู้นกี่ครั้งก็ไม่รู้มาถึงนาทีนี้ก่อนที่เจอลุงออกหน้าคูนะ beforeเรียกว่า before ทั้งหมดสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรพูดถึงก่อนหน้า before ก่อนหน้าสุขภาพไม่ดีเลยค่ะอธิบายคำว่าไม่ดีให้มีแคบลงคำว่าไม่ดีหมายถึงว่าแบบหายใจก็ไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกนะคะคือหายใจไม่ได้ 100% มันได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านั้นก็ประมาณสัก70ได้ประมาณนั้นอีก 30% นี่มันแค่ๆติดอยู่ข้างล่างตอนนี้มันก็โล่งอะค่ะจำนวนครั้งที่มาหาผมค่ะก็มาปลดล็อกนี้ไหมเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะมาถึงวันนี้ก็ปลดพ้อยเดียวกันใช่ค่ะหนึ่งผ่านไปได้เท่าไหร่สองผ่านไปสามผ่านไปได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็เกือบหมดแล้วหนึ่งสองสามตอนสองสามหนึ่งสองสามมันได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะนี่มันครั้งที่สี่แล้วเนี่ยครั้งที่สี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็เหลืออีกสักประมาณคือมันนิดเดียวอะค่ะนิดเดียวเนี่ยยังมีอยู่เหรอเนี่ยแต่ช่วงนี้ไม่มีแล้วค่ะที่ถามหนึ่งสองสามก็ยังมีนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเจอทั้งสี่เมื่อกี้นี้ค่ะปลดปล่อยเลยโล่งสแบนเต็นเลยค่ะเหมือนกับในตัวไม่มีอะไรข้องแวะนี่ใช่เหมือนกับตัวเบาๆถ้าเป็นสนิมเหล็กหรือเป็นเคาะเป็นสนิมตัวสุดท้ายเลยใช่แล้วทาสีใหม่ได้ทาสีใหม่ได้เคาะสนิมหมดแล้วนะก็ทาสีแต่ขาข้างนี้พอเวลาคุยกันในเรื่องนี้มันต้องแกะในรายละเอียดต้องเปรียบเทียบผมมาผมให้ด้วยเหมือนกันมันถึงจะเข้าร่องของความเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะไอ้ความเข้าใจตัวนี้นะครับมันจะอยู่กับเรานานทีนี้ได้โดยไม่เข้าใจไม่มีค่าค่ะให้เขาไปสิ่งของให้เขาสิ่งของนั้นโดยที่เขาไม่เข้าใจคุณสมบัติตรงนั้นคนเขารับไปเขาก็รับแบบไม่มีคุณค่าเหมือนกันครับนี่เหมือนกันพอเข้าใจแล้วรับไปได้มีความค่ามีคุณค่ามันตัวมันเองเออยังเหลืออะไรครับเพิ่มเติมช่วงนี้คล่องแล้วค่ะขาพอใจแล้วใจขาขาข้างขาโดนอะไรไม่ได้โดนคล้ายมันข้างนี้แข็งแรงข้างนี้ยังมีนิดหน่อยแข็งแรงข้างขวานะค่ะเปรียบเทียบแล้วต่างกันแน่นะต่างกันค่ะเพราะหนูยังช่วงนี้ยังเจ็บอีกนิดนึงแน่ใจนะแน่ใจค่ะแต่วันนี้จะให้หายหมดเลยโอเคสังเกตสังเกตเมื่อเป็นความต้องการของเจ้าเจ้าเรามีหน้าที่สตอบสนองเรามีหน้าที่ให้เมื่อเจ้าขอมาผู้มีหน้าที่ให้ต้องให้สมปรารถนามันจึงจะใช่เป็นความต้องการให้ในสิ่งที่เขาต้องการมันมีคุณค่าใช่ไหมครับอะไรก็ได้เข็มก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ต้องการเข็มอย่าไปให้เขาใช่ไหมถ้าเขาไม่ต้องการเรือรบก็อย่าไปให้เขาถึงจะมีค่ามากเท่าไรก็ตามเมื่อเขาไม่ต้องการก็อย่าไปยัดเยียดจะนั่นก็ฉันนั้นเรื่องสุขภาพ
เหมือนกันลุงมีให้แน่นอนทั้งหลับและตื่นว่าไปโดน ไม่เก่งไม่เก่งนี่ใช่ไหมต้องการได้พับเนี่ย ผมจำนี่หมายความว่าพับมันต้องรู้สึกอย่างนั้นสินี่ดูนะ แต่ว่าอ่อนปึ๊บแป๊บสมปรารถนาไม่โยมสามคำตอบสุดท้ายอยู่ที่อยู่ที่หายเลยอยู่ที่หายเลยคำตอบสุดท้ายอยู่ที่หายเลยผู้บริโภคว่าอิ่มหรืออย่างและหรือแสบอีดีบอผู้บริโภคท่านเป็นผู้รู้ฉีบปากว่าไม่เท่าตาเห็นฉีบตาเห็นโดนแดดไปสองทีโล่งสู่กระบวนการหายใจได้ด้วยยิ่งโล่งกว่าเดิมด้วยหายใจมันถึงกันได้ยังไงโล่งหมดเลยค่ะติดขัดที่นี่ปลดปล่อยที่นี่แต่หายใจโล่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชื่อนะเพราะอะไรเพราะร่างกายมันถึงกันหมดทุกอนุธาตุมันโยงใยแบบแมงมุมโอ้นะนี่คือศาสตร์ระดับเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ศาสตร์ตัวนี้เขาเรียกว่าศาสตร์ของพระศาสดาเขาให้มาอ๋อค่ะอืมใครก็ตามที่เข้าใจในศาสตร์ของพระศาสดาให้มาคนนั้นก็จะทำหน้าที่ได้เหมือนลุงออกเป๊ะไม่มีอ่ะมีคนเดียว มีคนเดียวโอ้ยมือดีก็ถึงเยอะแยะน่ะช้าค่ะมีไอ้ไหนโอ้มันชาเหรอค่ะเดี๋ยวโค้กหรือเดี๋ยวกาแฟกลับคืนเนี่ยเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอาโค้กกลับคืนไปด้วยกาแฟชาทิ้งไว้ที่นี่แหละค่ะจะเอาได้คืนไปล่ะตรงใบปลายเนี่ยนี่ว่าเป็นตรงใบปลายโอ้ยมันก็ดูดดูดเลยนั่นแน่นอนสิครับตึ๊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 บเลยแน่นอนสิครับโอ้โอ้ประหลาดแน่นอนสิครับเหมือนมีไฟฟ้าดูดนะคะเนี่ยสิครับไฟฟ้าสถิตนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตเหรอโยมมีมนุษย์คนเดียวพันเดียวเป็นพันสุดท้ายของโลกที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอ๋อก็ร่างกายมนุษย์ก็มีไฟฟ้าสถิตมีแน่นอนทุกรายไปไฟฟ้าสถิตแม้กระทั่งเส้นผมนี่คือไฟฟ้าตรงนี้ให้ขึ้นหน่อยผมไฟฟ้าสถิตสถิตหมดทุกสิ่งบอกให้รู้ไว้สถิตในอากาศเรียกว่าไฟฟ้าธรรมชาติอ๋อไม่น่ามีแค่ไข้ดูดดูดนะนะดูดดูดใช่เห็นไหมดูดดูดเนี่ยคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับไฟฟ้าถึงเป็นไฟฟ้าที่มหัศจรรย์มากเหงือกมันไม่ชอบเจ็บอย่าไปชอบของไม่ดีไม่ชอบมันเจ็บบอกก็มันเจ็บบอกว่ามันเจ็บอย่าบอกว่าชอบเจ็บไม่ชอบนะอย่าพูดคำว่าชอบสิ่งไม่ดีอย่าขึ้นต้นคำว่าชอบนี่คือภาษาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าชอบก็มันเจ็บต่อไปสิไม่ชอบก็ไม่ชอบให้มันเจ็บทำไมล่ะทีนี้นั้นอย่าขึ้นต้นคำว่าชอบนี่คือภาษาภาษาเป็นสิ่งที่สุดยอดมากโอเคนะต้องเข้าใจในภาษาโทษครับมันก็ไฟดูดบอกได้ไงบอกว่าไฟฟ้าสถิตมันแลกเปลี่ยนกัน
มีคนเดียวที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าและเสถียรได้ในแผ่นดินโลกใบนี้โลกใบนี้ด้วยนะมีแผ่นดินโลกใบนี้มีคนเดียวที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าและเสถียรได้เออแต่โลกไฟฟ้าติดมันอยู่ในร่างกายมนุษย์เนาะอยากจะมาสัมผัสโดยตรงวันที่บรรยายเดือนธันวาตรงกับวันที่2นะวันที่2 2ธันวาเนี่ยอยากจะรับรู้มารีบมาซะชีวิตจริงนี้ขอให้รู้เรื่องนี้เดียวก็เพียงพอแล้วไม่ใช่ไม่มีใครสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าได้ตั้งแต่เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกใบนี้กล้าพูดได้เลยนะนะใช่ครับช้าช้าเฉพาะยกมือขึ้นไม่ช้าเดิมยกมือขึ้นจะช้าเลยช้าค่ะรู้ถือว่าช้าตอนนี้แปลว่าท่านี้มันคือยกท่านี้ใช้เลยมันจะไม่เดินเนี่ยพอเอาไว้ข้างล่างยกท่านี้ความหมายของท่านี้หมายความว่าอะไรยกให้ดูว่าถ้ายกแค่นี้มันจะชาเดิมเดิมเดี๋ยวนี้ไม่แปลว่าแต่มันก็ยังมีจิกยอมนะครับท่านี้ค่ะสัญลักษณ์ของมนุษย์โลกถ้ายกท่านี้แล้วก็แปลว่าฉันยอมทุกเรื่องแล้วนะโอเคไหมครับค่ะถ้าใครก็ตามที่ไปเจอใครก็ตามถ้ามีผู้คนยกอย่างนี้แปลว่าเขาไม่ต่อสู้แล้วแต่เหมือนมีไฟดูดฟังกำลังจะบอกสัญลักษณ์ท่าเนี่ยมันเป็นสากลตำรวจเจอผู้ร้ายถ้าผู้ร้ายเขายกมือเช่นนี้ตำรวจต้องหยุดนิ่งแปลว่าเขายอมทุกเรื่องนะอย่าทำลายเขาเลยอย่าให้เขาเจ็บตัวงงไหมไม่งงไม่งงค่ะเป็นท่าสากลโลกจะต้องรู้กันเขาเรียกว่าท่ายอมแพ้ท่านี้ท่าอะไรท่านี้ครับเนี่ยยกมืออย่างเงี้ยหมายความนะเอ้ยไม่ใช่อย่าโมโหงชาอันนี้มันหมายความว่าอะไรอะคะนี่ชี้เราใช้ร่างกายมันยกมืออย่างเงี้ยมันเป็นท่าอะไรล่ะความหมายของท่านี้คำว่ายกตัวนี้ชัยชนะค่ะใช่ส่วนมากแล้วชัยชนะนักกีฬาใช่เวลาเขาชนะเขาจะยกนั่นแหละครับท่านี้คือท่ายอมแพ้นี่คือชนะโอเคไหมครับค่ะเออจ้ะมาถึงนาทีนี้เป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ผู้ชนะสิค่ะรู้จักผู้ชนะสิบทิศไหมผู้ชนะสิบทิศใครอ่ะผู้ชนะสิบทิศใครล่ะผู้ชนะสิบทิศคือใครอ่ะสิบทิศที่ลบชนะสิบทิศนั่นคือผู้ชนะสิบทิศค่ะไอ้นี่ผู้ชนะผู้ชนะ360องศาตั้งแนวราบลุงหอบได้ละให้รู้ว่าฟันเต้นอันวันนี้ 100% ไม่ต้องถามหนูอันแน่ไม่ต้องถามโอเคยินดีด้วยครับอยากสบายตัวนั่นเองครับอยากสบายหรือว่าอยากรวยอยากรวยเหมือนกันอยากตามลุงเหาะไปซะด้วยซ้ำเนาะถ้ารวยแล้วไม่สบายตัวไม่เอาเอาสบายตัวไม่เอารวยเอาแข็งแรงเอาสบายตัวมันมีคำถามง่ายๆเลยอยากรวยมันไม่จบถ้ารวยแล้วไม่สบายตัวไม่เอาเปลี่ยนเลยไหมหนูเปลี่ยนเลยแปลว่าความสบายตัวสบายตัวแข็งแรงตรงกับพูดตอนนี้นะค่ะอโลคยาปรมาลาภาการที่ไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนเป็นสุขอันประเสริฐนั้นความรวยไม่ใช่ความสุขความรวยให้แต่ความสะดวกสบายบางครั้งก็ไม่ใช่อ่ะสะดวกดีไม่ดีไม่ปลอดภัยด้วยเช่นรวยกันล้นฟ้าต้องหาตัวนะตายไงเช่นรวยล้นฟ้าฟัง
เป็นนักฟังที่ดีได้หมดเพราะลุงหมวกให้หมดทุกเรื่องถ้าเป็นรู้จักการฟังโดยรนฟ้าแต่สุดท้ายเสียงดังตุ๊บเดียวได้เผาเลยเผาไปเมื่อวานเลยมั้ง3นาทีใช่ป่ะไม่ถึง5นาทีนะเขาว่าขึ้นไปยังไม่5นาทีเลยเห็นไหมแต่ก็เร็วดีเนาะรวยล้นฟ้าตุ๊บเดียวเห็นไหมโอไหมครับทำไมเร็วจังเป็นอุทาหรณ์สอนใจมนุษย์ความรวยนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าจะเข้าใจละสุขภาพต่างหากที่เป็นสิ่งที่ปรารถนาโอ้โหโล่งเข้าใจนะค่ะเข้าใจต้องขึ้นยอดตาลฟังลุงออกไหมเนี่ยไม่ต้องนั่งฟังนี่แหละแปลว่ารากหญ้าก็สามารถฟังได้ใช่จบข่าวเนาะจบข่าวหนูไม่กล้าถามลุงออกว่าเออทำไม3นาทีก็ตายได้เนี่ยเสียดายไหมโอ้ยทำไมก็รวยแสนถามว่าเสียดายไหมหนูว่าจะเสียดายเขาไหมอ่ะเออเฉยๆอ่ะถ้าเป็นคนในครอบครัวเขาถ้าเขาเป็นคนในครอบครัวก็อาจจะเสียดายแต่บางคนก็อาจถ้าเราเป็นคนในครอบครัวเขาเราก็เสียดายเลยว่าทำไมถึงคนถึงตายเลยวะเลยฮะแต่หนูไม่ใช่หนูไม่ญาติเขาหนูอยากจะหาคำตอบว่าทำไมมหาเศรษฐีทำไมแบบเราก็เลือกไม่ได้เนาะที่ตายก็ตายเพราะความร่ำรวยมีแต่คนรวยเท่านั้นจึงจะมียานพาหนะส่วนนั้นเป็นการส่วนตัวใช่เขาลงลำหนึ่งขึ้นอีกลำหนึ่งฮะยังตายมีแต่คนร่ำรวยเท่านั้นจะมีพาหนะระดับนั้นเป็นการส่วนตัวตายเพราะความรวยแปลว่าความรวยไม่สามารถซื้อการไม่ให้ตายทำให้ได้เลยยิ่งเป็นต้นเหตุทำให้ตายเร็วยิ่งขึ้นความรวยเป็นต้นเหตุของการทำให้ตายเร็วยิ่งขึ้นคนไม่มีปัญญาฟังลุงหมอไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้เรื่องจริงนะคะพูดเพื่อให้คนมีปัญญาฟังกันเนาะโอไหมโอค่ะสรุปใครมีปัญญากันแน่ตอนนี้ลุงนะสิคะคนที่ฟังรู้เรื่องนี่คือคนมีปัญญาก็หนูเราคนได้ปัญญาวิคนที่ฟังรู้เรื่องคือคนได้ปัญญาโอเคไหมโอเคค่ะและขอให้ปัญญาที่ว่านั้นหลั่งไหลไปหาคนใกล้ชิดด้วยโอ้นะมีลูกมีนั้นหลั่งไหลไปหาลูกหลานให้หมดน้องใช่งั้นหนูก็ต้องขอปัญญาหน่อยขอปัญญาตอนนี้ต้องขอปัญญาล่ะมันของ่ายขนาดนั้นเชียวใช่ค่ะเพราะลุงเหงาก็ให้หนูทันทีมาที่นี่ขออะไรก็ได้หมดยกเว้นยกเว้นยกเว้นอะไรล่ะไม่มียกเว้นเลยลุงเหงาเสียคนนะขออะไรได้หมดลุงเหงาเสียคนขอได้หมดเนี่ยพวกนี้ได้ไงลุงเหงาเสียคนนะขอได้หมดยุ่งนะไม่ได้ไม่ได้บางอย่างแม่กอบก็ไม่ให้เสียคนนะเอาอย่าให้ลูกหมอเสียคนไม่ได้นะบางอย่างไม่ยอมให้ขออะไรลุงหมอคุณบอกให้อะไรหมดเลยเลยลูกหมอเสียคนนะโยมอีกอย่างก็ไม่ยอมยกเว้นมังสยามบอกอันนั้นยกตลอดเว้นตลอดโอเคครับทำยินดีครับอ้าวช่วง